ใกล้ช่วงเทศกาลแบบนี้กับช่วงมิตรผลมิตรแท้มืออาชีพชวนผู้ที่สนใจอยากมีเมนูดีๆไว้ทำขายเป็นของขวัญของฝากกับเมนูนี้เลยค่ะโรตีกรอบบลูเบอรี่เชื่อเลยว่าใครได้ชิมเป็นต้องติดใจเพราะนอกจากจะมีสีสันที่สวยไม่ซ้ำใครแล้วรสชาติยังอร่อยมากๆอีกด้วยค่ะจริงๆแล้วนะครับกิจกรรมดีๆแบบนี้เนี่ยต้องขอบคุณทางมิตรผลนะครับเขาอยากให้เราเนี่ยสามารถที่จะต่อยอดสร้างอาชีพได้โดยลงทุนน้อยที่สุดซึ่งทุกท่านเข้าร่วมเวิร์กช็อปจะได้รับความรู้การทำโรตีกรอบบลูเบอรี่กันแบบจัดเต็มทั้งสูตรแบบละเอียดได้ลงมือปฏิบัติจริงได้เรียนรู้การคำนวณต้นทุนสำหรับการต่อยอดในการสร้างอาชีพไปจนถึงการแพ็คสำหรับวางขายและที่สำคัญทุกท่านยังได้รับใบประกาศนียบัตรไว้เป็นที่ระลึกอีกด้วยค่ะซึ่งสูตรการทำโรตีกรอบบลูเบอรี่ขั้นแรกเริ่มจากการทำแป้งโรตีกรอบโดยการใส่น้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลลงในภาชนะตามด้วยไข่ไก่คนผสมให้เข้ากันใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ส่วนที่1น้ำมันพืชส่วนที่1น้ำและน้ำปูนใสนวดจนส่วนผสมเนียนพักแป้งพักไว้30นาทีเตรียมไว้จากนั้นมาทำส่วนแป้งเคลือบโดยการใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ส่วนที่2ลงในภาชนะตามด้วยน้ำมันพืชส่วนที่2คนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้จากนั้นนำแบ่งแป้งโรตีที่พักไว้แบ่งเป็น4ส่วนเท่าๆกันคลึงให้เป็นแผ่นบางๆซึ่งการใช้น้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมปรามิตรผลจะช่วยทำให้แป้งมีความนุ่มรีดเป็นชั้นได้ง่ายดีกว่าการใช้น้ำตาลสายเคี่ยวละลายแบบเดิมๆซึ่งจะใช้เวลาการนวดผสมและรีดแป้งนานและยากกว่าการใช้น้ำเชื่อมเข้มข้นค่ะเมื่อรีดเป็นแผ่นบางๆเรียบร้อยแล้วให้ทาแป้งเคลือบให้ทั่วม้วนเป็นแท่งยาวตัดเป็นชิ้นขนาดเท่าๆกันเตรียมไว้จากนั้นนำแป้งมารีดเป็นแผ่นบางอีกครั้งนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้จนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเมื่อได้โรตีกรอบแล้วขั้นตอนต่อไปมาทำน้ำเคลือบโรตีกรอบบลูเบอรี่กันต่อค่ะในส่วนของความหวานเราประหยัดเวลาการเคี่ยวน้ำตาลทรายด้วยการใช้น้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมปรามิตรผลใช้ง่ายสะดวกสบายทำให้เราประหยัดเวลาไปได้เยอะเลยแหละค่ะจากนั้นตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนและสีผสมอาหารสีม่วงออกขีดคนผสมให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟปานกลางรอจนเดือดทั่วแล้วปิดไฟใส่กลิ่นบลูเบอรี่ลงไปคนผสมให้เข้ากันอีกครั้งจากนั้นนำโรตีกรอบลงคลุกในน้ำเชื่อมให้ทั่วตักขึ้นเรียงบนตะแกรงนำเข้าอบด้วยไฟอ่อนจนกรอบจัดใส่ภาชนะพร้อมขายแล้วค่ะกับเมนูโรตีกรอบบลูเบอรี่ที่มีรสชาติอร่อยลงตัวเพราะเคล็ดลับสำคัญคือการที่เราใช้น้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมปรามิตรผลทำให้เราได้น้ำเชื่อมรสบลูเบอรี่สำหรับเคลือบโรตีที่มีความข้นเหนียวและรสชาติคงที่และเมื่ออบสุกโรตีกรอบจะเงาสวยน่ารับประทานค่ะซึ่งหากใครสนใจอยากได้สูตรนี้ไปขายกำไรดีแน่นอนค่ะเพราะจากสูตรนี้ต่อ1สูตรมีราคาต้นทุนอยู่ที่ 83.39 สตางค์เท่านั้นเองค่ะสามารถดูสูตรย้อนหลังได้ที่ YouTube Channel ยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีได้เลยค่ะชื่อจริงนามสกุลจริงนะคะก็คือเพลินพิษสุรสรัตน์ค่ะปกติแล้วทำกล้วยฉาบอะค่ะหลังจากที่ได้มาเรียนอันนี้ค่ะก็จะทำให้เราเนี่ยลดค่าใช้จ่ายแล้วก็ลดต้นทุนในการที่เราจะประกอบการอันนี้ค่ะทำเมนูโรตีกรอบค่ะรสบลูเบอรี่ค่ะเป็นน้ำเชื่อมที่ดีมากๆนะคะเพราะว่ารสชาติมันค่อนข้างจะคงที่ค่ะแล้วเราไม่ต้องเสียเวลาในการที่จะมาปรุงน้ำเชื่อมนะคะแล้วก็มันทำให้ขนมเนี่ยคงรูปได้ดีค่ะถือว่าเป็นโครงการที่ดีนะคะที่ได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับอย่างนี้นะคะแล้วก็อยากจะบอกกับผู้ที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับเรื่องการทำขนมหรือว่าจะทำอาหารอะไรก็แล้วแต่มิตรผลดีที่สุดนะคะค่ะ